สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นคลิปแรกผมเนาะก็หลังจากที่ผมได้ไปดูคอนเสิร์ตเรียกว่าอะไร D2B Infinity Concert ครับนี่ดูบัตรนะครับผมไปดูคนเดียวครับเหงาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวกันว่าคอนเสิร์ต D2B Infinity เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมเริ่มจากตอนที่ผมได้ซื้อบัตรเลยนะครับผมก็ซื้อบัตรเนี่ยก็ซื้อวันที่ถ้าผมจำผิดก็27นะครับผม27มิถุนายนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งเปิดที่เปิดขายที่ไทยทิกเก็ตนะครับผมแล้วก็ได้ไปซื้อเปิดจองปุ๊บก็ได้ซื้อเลยซื้อปุ๊บข้อที่ว่ามันไปคนเดียวก็เลยว่าจองง่ายหน่อยนิดนึงนะครับผมก็ได้บัตรมาครับอันนี้ในราคา 4,500 บาท 4,500 นะครับผมที่นั่งชั้น1นะครับโซน S โซน FF นะครับผมแถว1ที่นั่งที่11นะครับผมค่อนข้างอยู่ตรงกลางของ Impact พอดีเลยนะครับผมพอดีว่าได้รับบัตรเสร็จปุ๊บเอ้ยซื้อบัตรจากไทยทิกเก็ตเสร็จปุ๊บนะครับก็รอถึงวันจริงครับรอวันจริงก็คือไปรับบัตรแข่งที่ที่หน้างานนะครับผมซึ่งทาง Official ของครูฟาเรนไฮน์เนี่ยครับก็ได้บอกว่าให้ไปรับลิสต์แบนด์ด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะมีลิสต์แบนด์ที่เขาให้สามารถเล่นกับในคอนเสิร์ตได้นะครับก็ถึงวันงานปุ๊บนะครับก็ได้พิมพ์เอกสารต่างๆนะครับแล้วก็เอาไปรับบัตรก็ได้บัตรนี้นี่บัตรนี้นะครับบัตรนี้เป็นบัตรนี้นะครับผมราคา 4,500 ครับอันนี้ซื้อจริงนะครับผมไม่ได้แบบว่ามาขอฟรีอะไรนะครับผมซื้อเสร็จปุ๊บนะครับก็คอนเสิร์ตมันเริ่มประมาณ2ทุ่มนะครับผมก็ออกจากบ้านจากน้องมินเนี่ยประมาณ5ทุ่มเอ้ยไม่ใช่5ทุ่มดิ5โมงเย็นนะครับผมซึ่งออก5โมงเย็นเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถเมล์เลยครับเดินทางแบบปกติมากเดินทางด้วยรถเมล์ครับสาย150นะครับผมเดินทางเสร็จปุ๊บก็ตอนแรกก็กะเวลามันน่าจะแบบว่าน่าจะทันแหละเพราะว่ามันคอนเสิร์ตเริ่ม2ทุ่มใช่ไหม5 6 7 2ทุ่ม3ชั่วโมงจากน้องมินถึง Impact ก็น่าจะพอทันแหละนะก็โชคดีครับที่รถไม่ติดก็เลยไปถึงตรงเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็ลงไปกินแมคโดนัลด์นิดนึงนะครับผมเสริมกำลังนิดนึงแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับผมมอเตอร์ไซค์จากเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปถึง Impact ก็ประมาณ40บาทนะครับผมว่าถึงงานแล้วนะครับก็ได้รับบัตรตัวนี้ออกมาแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปรับนะครับผมไอ้ลิสต์แบนนี่ลิสต์แบนครับของจริงนะครับผมของจริงเลยนี่นะครับลิสแบนตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นตัวไฟที่เขาจะเล่นเอฟเฟกต์ในคอนเสิร์ตนะครับผมซึ่งดึงสายออกมาปุ๊บแล้วมันก็จะเปิดได้นี่ไม่รู้เปิดได้ป่ะเดี๋ยวลองดูต่อเปิดได้ไหมหรือดับไปแล้วเนี่ยเปิดไม่ได้แล้วนะครับผมไม่เป็นไรอ่ะเปิดได้แล้วนี่นะครับผมมันก็มีไฟนี่เป็นสีด้านน้ำเงินเขียวม่วงฟ้าแล้วก็น้ำเงินเขียวม่วงฟ้านะครับผมเมื่อกี้มีแดงไหมเอาโอเคไม่เป็นไรมีแดงแล้วอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้เป็นตัวลิสต์แบนที่ได้มาจากตอนที่รับบัตรเสร็จปุ๊บซึ่งโอ้โหคือไปรับบัตรตรงไทยทิกเก็ตก็อยู่หนึ่งตรงประตู1ของ Impact นะครับผมแต่ไปรับไอ้ลิสต์แบนตัวนี้นะครับตัวเนี่ยอยู่ที่ประตู4โหค่อนข้างเดินไกลพอสมควรเดินไปเสร็จปุ๊บก็ไปรับแถวค่อนข้างยาวมากนะครับผมแถวยาวมากแต่พอดีว่าผมเป็นตัวเลเยอร์ที่1ซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นคนที่น้อยที่สุดก็เลยไปต่อแถวได้น้อยกว่าแต่ผมเห็นตรงเลเยอร์3นี่แบบว่าคนเยอะมากนะครับผมไปต่อแถวกันมากโอเคซึ่งตอนที่เข้าไปถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตแล้วนะครับก็เฮ้ยรู้สึกตื่นตานะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันแบบเวทีมันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบดูคอนเสิร์ตนะครับผมชอบไปดูเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมหรือว่าเทคโนโลยีแสงสีเสียงต่างๆนะครับผมซึ่งเวลาผมไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยผมไม่รู้เหมือนแบบเป็นพลโลกจิตนิดนึงก็คือว่าเข้าไปดูปุ๊บก็จะดูสังเกตว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับผมข้างล่างมีอะไรบ้างหรือว่ารอบๆตัวเรามีอะไรบ้างมีเวทีเสริมไม่มีเอฟเฟกต์หรือว่ามีลูกโป่งอะไรอยู่แอบอยู่ข้างบนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมจะเป็นคนข้างโลดจิตนิดนึงเสร็จปุ๊บครับก็เข้างานนะครับเข้างานเนี่ยเข้าผมถึงใน Impact เนี่ยประมาณทุ่มครึ่งพอดีนะครับผมก็ไม่ได้สายมากจนเกินไปนะผมเข้าไปก็นั่งรอเขาก็เปิดเพลงต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเพลง90ต่างๆนะครับให้ฟังแล้วก็ถึงเวลาที่เริ่มคอนเสิร์ตแล้วนะครับเริ่มคอนเสิร์ตเนี่ยก็เขาจะมีหลังจากเพลงสรรเสริญเนี่ยเขาก็จะมีตัว VTR นะครับผมที่จะสอนการเล่นในตัวลิสต์แบนเนี่ยนะครับผมให้ทุกคนปลดล็อกในตัวนี้ก่อนปลดล็อกเสร็จปุ๊บแล้วก็แสงก็จะบังคับออกมาซึ่ง
ตอนที่อยู่นอกหอเนี่ยมันยังติดอยู่แต่เวลาเข้าหอปุ๊บเหมือนแบบว่าเขาน่าจะมีระบบอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวลิสแบนมันดับลงไปนะครับผมทำให้ดับไปก่อนนะครับผมแล้วก็ตอน VTR ขึ้นบอกว่าโอเคให้คุณเช็คนะให้คุณถอดสายตัวที่กั้นฐานออกไปนะแล้วมันก็จะมีแสงออกมาโหทุกคนแบบตอนที่มีแสงมานี่แบบโหคนฮือฮามากแบบเอ้ยมันดูแปลกนะมันดูแปลกใหม่นะจากนั้นนะครับผมก็เริ่มคอนเสิร์ตกันนะครับผมเพลงแรกที่เปิดตัวมาคือเพลงไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวแรกออกมาก็คือแบบว่าเปิดมาด้วยการที่เพลงแบบอลังการมีภาพตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะครับผมแล้วตอนนั้นครับก็จะมีตัวLED เนี่ยครับก็จะเล่นไฟวูบวับวูบวับวูบวับนะครับผมแต่ละชั้นวูบวับวูบวับไปนะครับผมเริ่มเสร็จปุ๊บครับก็คนแรกที่ร้องเพลงนะก็คือแดนวอลเลเวนครับผมก็คือแดนเปิดขึ้นมาก่อนนะต่อจากนั้นก็ตามด้วยบิ๊กนะครับผมซึ่งบิ๊กนะครับจะเป็นภาพเป็น LED ขึ้นมานะครับผมแบบเป็น LED ขึ้นมาเหมือนแบบว่าขึ้นจากใต้เวทีขึ้นมานะครับผมอุ้ยผมเห็นว่าเอ้ยตื่นตาดีดูแบบดูเหมือนมากครับบิ๊กดูเหมือนมากจริงซึ่งเพลงที่ทำนะครับผมในคอนเสิร์ตที่ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบว่าเปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนลักษณะการเล่นดนตรีแบบใหม่นะครับผมซึ่งเวลาบิ๊กขึ้นมาปุ๊บโอ้โหคนกรี๊ดกันดังมากรู้สึกว่ามันเหมือนมากจริงนะครับผมแล้วต่อจากนั้นต่อจากบิ๊กร้องเสร็จปุ๊บก็จะเป็นบีมนะครับผมขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบเร็วๆนิดนึงเนาะก็เวลาขึ้นมาเสร็จปุ๊บพร้อมกันนะครับผมก็ภาพ LED จอข้างหลังก็จะเป็นตัวอัลบั้มทั้งหมดที่ D2B ได้มีออกมานะครับผมแล้วก็ภาพคอนเสิร์ตภาพความสำเร็จต่างๆที่เคยผ่านมาก็จะขึ้นเป็นเหมือนแบบกรอบรูปนะครับผมสวยงามมากก็จะมีรูปขึ้นมาให้นะครับผมในเป็นระยะกันนะเพื่อให้ดูบรรยากาศต่างๆนะครับผมโอเคหลังจากที่จบตัวเพลงไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นเพลงต่อหน้าฉันโอ้ยเพลงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเทคนิคที่ผมค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือว่าแดงกับบีมก็จะเดินมาที่ตรงเซนเตอร์กลางตรงกลางอิมแพคครับผมแล้วก็จะมีม่านสีขาวลงมาเสร็จปุ๊บแบบเฮ้ยอยู่ดีก็มีภาพเป็นโปรเจคเตอร์ครับฉายให้มันกระทบกับภาพสีขาวนะครับเป็นตัว MV นะครับผมที่เป็น MV ต่อหน้าฉันจะทำงานให้ยังไงนะครับผมแล้วก็เล่นไปสักประมาณครึ่งเพลงครับก็จะเป็นตัวภาพ MV นะครับของแต่ละคนนะครับทั้งแดนบิ๊กแดนบีนะครับผมเป็นภาพที่สวยมากอย่างผมแปะตัวอยากให้ดูแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อจากเพลงต่อหน้าฉันจะทำงานได้ยังไงนะครับก็จะเป็นเพลงถัดไปเลยก็คือตัวจะโกหกกันไปที่ไหนครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวเพลงต่อหน้าฉันเนี่ยก็คือรอตาม MV เลยนะครับผมบรรยากาศต่างๆภาพที่ฉายตามม่านขาวๆครับก็จะเป็นตัวมันฉากในตัว MV เลยนะครับผมแล้วก็ที่ไฮไลท์กว่านั้นนะครับตอนช่วงกลางก็จะเป็นทำเหมือนเป็นฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเปรี้ยงๆขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัดออกมาก็คือแดนบีมนะครับก็คือถือล่มนะครับที่เป็นเหมือน MV เลยเหมือนเล่น MV เลยครับถือล่มเลยนะครับผมโอ้โหทำให้เรียกเสียงกรี๊ดได้มากมายเลยทีเดียวเลยนะครับครับจบจากเพลงจะโกหกการไปถึงไหนแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเพลงซ่าสันสันนะครับผมซึ่งตัวหน้าเวทีตัว LED ก็จะเป็นภาพการ์ตูนนะครับเหมือนแบบสติกเกอร์ตัว Apple นะครับผมของแต่ละคนนะครับทั้งบิ๊กแดนบีนะเป็นประกอบหลังฉากนะครับผมจบจากตัวซ่าสันสันนะครับก็จะเป็น CIA คนใจนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประมาณแนวเหมือนมาสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งแดนเซอร์ก็จะแบบถือไฟฉายสั่งสองฟุ๊บนะครับผมแล้วก็ตัวจอนะครับก็จะโชว์เป็นเหมือนแบบลายเส้นนะครับเหมือนแบบการ์ตูนมาร์เวลนะครับผมแต่นี่เป็นรูปของบิ๊กแดนบีนะครับซึ่งโอ้โหดูเท่มากเดี๋ยวผมแปะภาพให้ดูแล้วกันนะครับต่อจากเพลง CA ครับก็จะเป็นเพลงจิ๊กซอนะครับผมซึ่งแน่นอนครับ LED ข้างหลังก็จะเป็นตัวจิ๊กซอมาต่อกันแล้วก็มีตัวจิ๊กซอที่เป็นเรียนแบบตัวรูปของบิ๊กแดนบีด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงของการพักพูดคุยนะครับแดนกับบีมก็ได้พูดถึงตัวการทำลายสถิติการจองบัตรนะครับผมเพราะคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วนะครับที่เขาจัดมาครับบัตรหมดภายใน7นาทีครับแต่รอบนี้นะครับบัตรหมดภายใน5นาทีเท่านั้นเองนะครับโหถือว่าสุดยอดมากๆแล้วก็พูดถึงเรื่องของแซวนิดนึงของเรื่องของปฏิทินจีนนะครับผมซึ่งบีมเขาบอกว่าคนเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมครับแล้วเขาทุกวันเนี่ยเขาจะไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่บ้านเขาแล้วเขาก็จะหยิบปฏิทินจีนออกมาอยู่มาปุ๊บแล้วเขาก็ได้บอกว่าวันนี้มันคือวันปกติแต่เขาบอกว่าเขาจะลืมอะไรบางอย่างซึ่งแดงก็รีบแซวเลยครับว่าเพลงที่เต้นที่พาไปเนี่ยคือบีมเขาเต้นผิดนิดนึงครับผมก็มีการลืมกันบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมต้องเข้าใจนิดนึงนะครับผมมีกระทู้นึงครับที่เขาถามว่าเอ้ย
D2B นี่มันดังเหรอในสมัยที่สมัยก่อนที่ผ่านมานะครับผมก็มีคนตอบแบบกวนๆนะครับก็คือว่าบอกว่าดังหรือไม่ดังมันอยู่ที่วอลลุ่มของเขาที่เขาแบบเปิดแม็กมีนอะไรเงี้ยอันนี้มันแบบแซวเล่นๆนิดๆ นะครับผมแล้วก็ที่เขาว่าดังไม่ดังไม่รู้แต่แบบว่าตกกับพี่สาวเพื่อแย่งเลยว่าอันนี้คือสามีของฉันครับโอ้โหอันนี้ซึ่งแบบว่าเป็นอะไรแก๊กตลกนิดๆหน่อยๆครับที่เอาไปหยอดในคอนเสิร์ตในช่วงของการพูดคุยนะครับผมจากนั้นแดนก็มาเกริ่นถึงเรื่องของตู้สติกเกอร์ครับที่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีแบบตู้สติกเกอร์ที่เขาเป็นตู้ตามห้างต่างๆก็จะเป็นลายของ D2B นะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยก็ต้องไปถ่ายรูปนะครับผมที่จะเลือกกรอบของ D2B ซึ่งวันนั้นนะครับทีมงานนะครับก็ได้ยกตัวตู้สติกเกอร์มาขึ้นจอ LED นะครับผมก็มีกรอบเป็น D2B แล้วก็กล้องต่างๆก็จับไปถ่ายคนผู้ชมต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องตู้สติกเกอร์เสร็จปุ๊บก็พาเข้าเพลงครับเพลงใกล้นะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่ใช้เอฟเฟกต์อย่างที่ผมบอกครับก็คือว่าถ่ายไปที่คนดูแล้วก็ตรงจอ LED ก็จะเป็นกรอบสติกเกอร์นะครับให้คนดูเล่นกันนะครับผมก็ถ่ายผู้คนก็แอ๊กแอ๊กกันไปนะครับผมโอเคก็ตามนั้นแล้วก็เพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงสมมุติครับซึ่งยังใช้เอฟเฟกต์เหมือนเดิมก็คือการที่ถ่ายไปที่คนดูแต่จะเปลี่ยนจากกรอบสติกเกอร์นะครับเป็นตัว AI ที่จะจับเป็นตัวแว่นตานะครับผมมันก็จะมีเหมือนแบบที่คาดผมแล้วก็แว่นตาครับแปะใส่คนดูนะครับผมเดี๋ยวผมมีภาพขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเพลงอยากเป็นคนนั้นในใจเธอครับซึ่งตัวเพลงนี้เนี่ยคือแดงกับบีมเนี่ยก็พยายามจะเล่นกับคนดูด้วยการที่เดี๋ยวเราจะมาร่วมร้องเพลงนี้ด้วยกันก็คือเหมือนแบบแบ่งคนละท่อนให้ร้องครับผมแต่ไปมามันเหมือนแบบแป๊กๆนิดนึงเพราะเหมือนแบบคนดูก็ไม่รู้ว่าฉันต้องร้องท่อนไหนแล้วแดงบีมต้องร้องท่อนไหนครับดูเขาบอกว่าให้ดูที่ตัวลิสต์แบนด์นี้ถ้าลิสต์แบนด์นี้มันขึ้นไฟเมื่อไหร่ก็คือท่อนนั้นที่ท่อนที่ร้องคุณครับแต่มันเหมือนไม่มีคนเท่าไหร่มันเหมือนแบบว่าทุกคนก็ร้องกันได้แล้วทั้งเพลงแล้วแต่แบบว่ามาสลับกันมันก็เลยดูงงว่าเอ๊ะฉันต้องร้องท่อนไหนคุณต้องร้องท่อนไหนหลังจากจบเพลงอยากเป็นคนนั้นในใจเธอครับผมก็จะมีน้องสาวของบีมแล้วก็น้องแพตตี้ครับผมมาให้ดอกไม้นะครับสำหรับสองหนุ่มนะทั้งแดนทั้งบีมเลยนะครับผมแล้วก็บีมก็มีแซวเอ๊ะวันนี้มันจะมีขอแต่งงานไม่จะมีอะไรไม่บีมพยายามจะบิวครับผมแถมเหมือนบิวไม่ค่อยขึ้นครับผมแดนก็บอกว่าไปเข้าสคริปต์ต่อแล้วกันนะครับผมหลังจากนั้นครับแดนก็มาเกิดว่าเอ๊ะมันมีช็อตนึงนะที่ทีมงานเขาไปดูเทปเก่าๆมามีช็อตนึงที่บิ๊กแดนบีมได้มาเล่นดนตรีด้วยกันนะครับผมซึ่งบิ๊กก็จะเป็นเล่นกีตาร์นะครับผมแล้วก็บีมก็เล่นตัวคีย์บอร์ดแล้วก็แดนจะเป็นเขย่าไข่นะครับผมซึ่งเขาได้ยกซีนของเมื่อตอนนั้นนะครับผมมาไว้ในงานคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดนี้นะครับผมซึ่งโอ้ภาพนี้แบบว่าเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมในเพลงนะครับผมแค่1นาทีครับเป็นภาพที่สวยงามมากจริงเพราะว่าบิ๊กนะครับได้ขึ้นโฮโลแกรมขึ้นมานะครับผมแล้วก็เป็นการดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงด้วยแต่มีทีนิดนึงคือเหมือนแบบว่าเสียงของบิ๊กมันไม่ได้ซิงกับตัวเพลงจริงๆที่ออกไปครับผมแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าทุกคนอินกับเพลงทุกคนอินกับบรรยากาศจากนั้นนะครับก็จะขึ้น VTR นะครับผมเป็นการที่เหมือนสัมภาษณ์แดนบีมครับแต่ที่จุดที่น่าสนใจนะครับก็คือการที่เขาบอกว่า D2B เนี่ยจะเดบิวต์แล้วเพราะว่าเหมือนแบบถ้าเห็นแบบศิลปินเกาหลีเลยต้องมีเดบิวต์แดนบีมก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับบอยแบนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ต้องมีการเดบิวต์นะครับผมซึ่งเขาจะเรียกนะครับแฟนคลับว่าเป็นสไนเปอร์นะครับผมต่อไปนี้นะครับพวกเราจะขอสถาปนาแฟนคลับของเราว่าสไนเปอร์ครับก็เรียกตัวเขาเองว่าเป็นแดดดี้นะครับผมโหซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดมากแล้วก็ตอนนี้เหมือนแบบ Twitter ต่างๆก็มีการแบบว่าพูดจริงเอ้ยฉันเป็นสไนเปอร์นะซึ่งสไนเปอร์จริงๆค่ะความหมายที่บีมเขากำหนดมาคือว่าเหมือนแบบแฟนคลับเนี่ยกำลังซุ่มดูเขาอยู่ซุ่มดูเพื่อยิงความรักมาให้เขานะครับผมซึ่งโหแดดก็ตอบมุกเลยก็บอกว่าเอ๊ะยิงความรักเนี่ยยิงโดนนะโหยิงโดนที่หัวใจเลยนะครับผมเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบทั้งฮอเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เพลงเดบิวต์ก็ใช้เป็นเพลงคิดถึงตามระเบียบผมโดยดนตรีจะเหมือนแบบแบ็คพิงค์ครับมีการตีป๊อป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 ตอนแรกนึกว่าเฮ้ยมาเป็นแบ็คพิงค์หรอไม่ใช่ครับก็คือเป็นแค่อินโทรขึ้นเฉยๆแต่ท้ายสุดก็เป็นเพลงคิดถึงตามระเบียบเขาก็ซึ่งใส่เสื้อแบบโหเสื้อหนามแล้วขนฟูมาเลยครับผมทั้งแดนที่บีเลยนะครับก็มาเต้นแบบว่าดูเป็นแบบเกาหลีปุ๊บป๊อปป๊อปป๊อปเลยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมมีภาพปะให้ดูกันนะครับหลังจากที่ตัวเพลงเดบิวต์นะครับผมที่เป็นคิดถึงตามระเบียบจบลงแล้วนะครับเขาก็มีการเปลี่ยนเสื้อครับบนเวทีเลยเปลี่ยนเสื้อเป็นแบบฮาวายสบายๆใส่แว่นตานะครับผมแล้วก็ใช้เพลงใช้เบอร์เดิมนะครับผมซึ่ง
เป็นเพลงที่โหร้องเพราะมากๆเลยนะครับแล้วก็เพลงใช้เวอร์เดิมเนี่ยครับมีตรงท่อนกลางครับที่มีท่อนแรปด้วยนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูแล้วกันนะครับผมเป็นท่อนสั้นๆนะครับผมหลังจากที่จบเพลงใช้เบอร์เดิมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเพลงอ้าวนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นแบบจังหวะโจ๊ะๆนิดนึงให้คนลุกมาเต้นนะครับผมแล้วก็หลังจากเพลงอ้าวจบแล้วนะครับผมก็เป็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงเลยก็คือว่ามีแขกรับเชิญนะครับผมซึ่งเป็นแก้มนะครับแล้วก็ซาร่านะครับผมซึ่งเรียกสิงกีได้แบบมากเลยก็เป็นแบบเอาแก้มกับเอาซาร่ามาเล่นละครสั้นๆนึงว่าเป็นแฟนคลับปุ๊บก็เป็นแบบห้องเก็บของก็ดันเจอดันแบบได้ยินเสียงห้องเก็บของมีก้องแก้งสั้นเวลาเปิดห้องเก็บของขึ้นมาก็คือเจอแดนบีบตัวจริงครับผมเขาก็เล่นไปตามนั้นแต่ที่พีคที่สุดก็คือแก้มนะครับได้มีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับแดนบีบเลยนะครับในเพลงเธอรักคนอื่นจริงหรือเปล่านะครับผมโอ้ซึ่งพลังเสียงของแก้มนี่แบบไม่ต้องสืบนะครับผมว่าดีขนาดไหนนะครับผมไปลองฟังกันดูนะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เนาะหลังจากที่โชว์แก้มจบแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นโชว์เดี่ยวของแต่ละคนนะครับผมซึ่งเริ่มต้นจากแดนก่อนเลยนะครับผมแดนนะครับได้เอาตัวเพลงเวลาไม่เคยพอนะผมซึ่งแบบเป็นการทำดนตรีใหม่นะครับแล้วก็จังหวะช่วงจังหวะการร้องใหม่นะครับผมซึ่งผมว่ามันดีมากบวกกับตัวโปรดักชันที่แบบทั้งฉาก LED แล้วก็แสงสีเสียงนี่แบบว่าอลังการมากๆแต่เวลาจบเพลงครับแดนได้เกิดว่าทุกครั้งที่เขาได้ขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแต่ละครั้งเนี่ยครับเขารู้สึกว่าเวลาความสุขนั้นเนี่ยมันไม่เคยพอเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่กับบรรยากาศนี้นานๆนะครับผมซึ่งเรียกเสียงกรีดกับคนดูได้มากเลยทีเดียวนะครับผมจากจบเพลงเวลาไม่เคยพอนะครับผมต่อไปก็เป็นเพลงที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรนะครับผมซึ่งเพลงนี้นะครับมีโปรเจกต์ให้เล่นกันด้วยครับก็คือการที่โชว์ตัวเดี๋ยวผมเอาให้ดูครับนี่ครับเป็นการโชว์รูปหัวใจครับผมแล้วก็เป็นตัวสีเขียวๆก็เขียวว่าแดนนะครับผมซึ่งไอตัวลิสต์แบนเนี่ยครับก็คล้องกับไอตัวป้ายเลยก็คือจะเป็นสีเขียวครับซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากและทุกคนก็ร้องตามได้อย่างแบบว่าดังมากเลยนะครับจากนั้นก็มาถึงโชว์ของบีมนะครับผมซึ่งบีมได้โชว์ความน่ารักใสๆกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับเปิดมาด้วยเพลงแฟนใครไม่รู้นะครับผมซึ่งโอ้โหเป็นภาพที่แบบว่าดูเต้นน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับเป็นสไตล์ของพี่บีมนะครับผมและตอนช่วงกลางเพลงครับของแฟนใครไม่รู้ก็จะมีลูกโป่งครับหล่นลงมาซึ่งตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมันก็แค่ลูกโป่งธรรมดาไม่มีอะไรแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยบีมได้มาเฉลยว่าทุกคนได้ลูกโป่งไหมแล้วเขียนคำว่าอะไรบ้างมันจะมีอยู่3ลูกด้วยกันนะครับที่เขามาต่อกันก็คือมันเหมือนเป็นคำแซวที่สมัยก่อนที่ตอน D2B กำลังดังเขาจะมีเขียนว่ารักบิ๊กนะครับกิ๊กแดนแล้วก็เป็นแฟนบีมซึ่งเป็นลูกโป่งที่เขียนไว้ไงเลยแต่ผมไม่ได้มาครับเพราะลูกโป่งมาไม่ถึงตัวที่นั่งผมนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปมานะครับแล้วก็หลังจากเพลงแฟนใครไม่รู้เสร็จไปปุ๊บนะครับแล้วก็บีมก็ได้เล่านะครับถึงเพลงถัดไปครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขานะครับได้ใช้ในการขอแต่งงานนะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ในการร้องให้กับ
คนที่คุณรักต่างๆนะครับก็คือเพลงไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคนเดียวนะครับผมก็ซึ่งเพลงนี้ครับก็มีโปรเจกต์ให้เล่นเหมือนกันคล้ายๆกับตัวแดงเลยอย่างเอามาดูนี่ครับอันนี้เป็นดาวสีฟ้าก็มีเขียนว่าบีมนะครับผมซึ่งทุกคนก็จะชูอย่างนี้ไปชูอย่างนี้ไปนะครับผมแล้วก็ลิสแดนก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันโหสวยมากเดี๋ยวผมแปะภาพไปดูแน่นอนครับมีโชว์ของแดนบีมแล้วมันจะไม่มีบิ๊กได้ไงนะครับผมต้องขึ้นเลยว่าต้องโชว์ต่อไปคือบิ๊กผมก็เอ้ยแล้วมันจะโชว์ได้ยังไงมันจะเป็นภาพไหนครับก็เปิดมาแล้วก็ด้วยเพลงคนใจอ่อนอ่อนใจครับซึ่งเป็นเพลงมาตรฐานของตัวบิ๊กอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นเหมือนแบบโชว์โฮโลแกรมเลยนะครับผมก็คือเราสามารถเห็นตัวไฟข้างหลังที่อยู่ตัวบิ๊กได้ครับเป็นโฮโลแกรมที่แบบลอยๆมาเป็นแบบมองทะลุผ่านนะครับผมแต่ค่อนข้างทำได้ดีกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเลยครับรู้สึกว่าเป็นบิ๊กจริงๆก็มีการโบกมือทักทายกับคนดูด้วยซึ่งตอนโบกมือนี่โอ้โหคนดูกรี๊ดกันหนักมากครับรู้สึกว่ามันได้ความรู้สึกว่าเอ้ยบิ๊กมาเล่นคอนเสิร์ตจริงๆนะครับครับและในตัวเพลงคนใจอ่อนใจครับผมก็จะมีโปรเจกต์เหมือนกันก็เลยมีการชูป้ายนี้นะครับผมบิ๊กB2Bนะครับชูป้ายแกว่งไปมันเป็นภาพที่สวยงามมากๆจริงๆเหมือนแบบว่าทำให้เรานึกถึงแบบนกกระดาษนะครับนกเลี้ยงนะครับผมหลังจากที่จบเพลงคนใจอ่อนอ่อนใจนะครับผมก็เขาได้เอาเสียงจากที่บิ๊กพูดในคอนเสิร์ตมาพูดมาใช้ในการในคอนเสิร์ตนี้หลังจากนั้นนะครับก็ต่อด้วยเพลงหึงนะซึ่งเพลงหึงเนี่ยช่วงแรกเขาจะเป็นเหมือนแบบเอาเสียงบิ๊กมาเฉยไม่มีภาพไม่มีอะไรทุกคนก็ร้องตามในหอแต่ช่วงแบบท้ายๆก็จะมีอยู่ดีบิ๊กก็โผล่มาครับเป็นชุดสูทแดงโหอย่างเท่เลยนะครับผมก็ร้องตามกันเหมือนกันก็มีโบกมือทักทายแล้วโอ้โหคนกรี๊ดกันที่ต้องมีภาพต่างๆที่เป็นภาพคอนเสิร์ตต่างๆที่บิ๊กได้ไปแสดงครับผมเป็นภาพขึ้นมาด้วยทำให้แบบทุกคนน่าจะแบบคิดถึงบิ๊กขึ้นมาทันทีเลยนะครับจากนั้นเป็นเพลงสุดท้ายของตัวบิ๊กนะครับก็คือตัวโชว์สุดท้ายของบิ๊กนะครับก็คือเพลงรู้ทั้งรู้ผมแน่นอนครับเป็นเพลงซีรีส์นะครับผมที่เขาได้เล่นกับแดงในไวไลท์เฟรชชี่อะไรสักอย่างที่ถ้าผมจำผิดก็คือเป็นเพลงที่ทุกคนก็อยากร้องเงินแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ร้องแบบพร้อมๆกันในฮอลล์อะไรขนาดนั้นซึ่งทุกคนก็ร้องตามเป็นแบบดังมากหลังจากเพลงรู้ทั้งรู้นะครับผมก็จะเป็นตัวเพลงพิเศษนะครับผมซึ่งเขาได้เอาทั้งเสียงบิ๊กแล้วก็แดงก็ปีผมมาทำเพลงตัวนี้ใหม่ซึ่งเป็นเพลงที่ชื่อว่ายังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าครับผมซึ่งเป็นเพลงที่แบบโหเป็นเหมือนแบบขึ้นเสร็จคนดูกรี๊ดกันมากเลยครับผมแล้วก็ได้เห็นเราก็ได้เห็นภาพตัวบิ๊กแดนบีนะครับผมบนเวทีเดียวกันและร้องเพลงใหม่ของดีทูบีด้วยกันนะครับผมเป็นภาพที่สวยงามมากเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ดูเนาะส่วนเพลงยังคิดถึงกันอยู่ไหมนะครับก็มีโปรเจกต์เหมือนกันนี่ค่ะนะครับเขียนว่า Together Forever นะครับผมก็คือชูอันนี้ปึ๊บนี่สวยงามนะครับผมยังไม่พอนะครับผมในตัวของโชว์นะผมก็บิ๊กแดนบีไม่ได้อยู่ตรงเวทีของผมนะจากนั้นก็หายไปแดนกับบีมก็ได้เดินมาตรงเซ็นเตอร์ครับผมแล้วม่านขาวลงมาอีกรอบนึงแล้วเป็นการฉายภาพของบิ๊กที่เป็นตัวน่าจะเป็น 3D ครับที่เขาทำมาฉายรอบนะครับผมทำให้เห็นบิ๊กแบบชัดเจนมากนะครับผมเป็นอะไรที่บรรยากาศที่ดีมากๆเลยจริงๆหลังจากโชว์เพลงใหม่จบไปนะครับผมแดนกับบีมก็ได้เล่าถึง3เพลงครับที่เขาแต่งให้ตอนที่บิ๊กเริ่มมีอาการป่วยนะครับผมแล้วก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มี3เพลงที่เขาร้องรวดเดียวเลยครับผมก็คือและม่านขาวนั้นก็คือฉายภาพต่างๆครับผมทำให้เราลึกถึงครับถึงวันเก่าๆที่ผ่านกันมาครับซึ่งแดงกับบีมก็ได้ร้องเพลง3เพลงนั้นแล้วก็มีน้ำตาคอออกมาด้วยนะครับผมไม่ได้คอสิน้ำตาไหลออกมาเลยทันทีเลยนะครับผมซึ่งทำเข้าใจแล้วครับว่าเขาเหมือนแบบกดดันนิดนึงแล้วเขาก็คิดถึงบิ๊กของเขาด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศมันก็สร้างให้เขาแบบว่าทำให้เขาคิดถึงนะครับผมต่อไปก็เป็นการโชว์ของมิวสิกไดเรคเตอร์ของงานนี้ครับก็คือพี่หนึ่งจักรวาลนั่นเองครับมาในเพลงของคิดมากครับผมซึ่งแดนบิ๊กก็เดินมาก็ร้องเพลงคิดมากไปนะครับผมเป็นดนตรีที่ทำใหม่ครับผมแล้วก็จังหวะเนื้อร้องที่มีการบิดนิดหน่อยนะครับผมเพื่อทำให้เพลงมันทันสมัยมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงโสดนะครับผมซึ่งเป็นจังหวะโยกๆขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมแน่นอนครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตก็จะมีช่วงของการแดนซ์นิดหนึ่งครับซึ่งก่อนที่จะเข้าช่วงของพาร์ทแดนนะครับเขาจะมีการเหมือนแบบว่าเอา VTR ของแดนบีมครับมาสอนท่าเต้นซึ่งสอนตั้งแต่ท่าเลยครับผมซึ่งโอ้โหคนดูแบบตอนแรกก็เต้นตามปุ๊บพอวารามา5ท่าที่5ท่าที่6ท่าที่7เริ่มแบบเอ้ยเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มแบบโอ้โหมันเยอะจังวะอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับคนดูพร้อมเต้นกันอยู่แล้วเพราะผมดูทุกคนเนี่ยแบบลุกขึ้นมาทุกคนทั้งหอเลยครับเพื่อเต้นตาม8ท่านะครับช่วงพาร์ทแดนครับก็มีเพลงดังต่อไปนี้ครับใช่มากเลยอารมณ์นี้ใต้หมอนไปน่ารักไกลๆหน่อยแช่แวบแล้วก็ซาสันๆซึ่งเพลงซาสันๆนั้นแน่นอนครับ
ปิดตัวมาเป็นบิ๊กออกมาเต้นแล้วแบบโชว์สเต็ปแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเต้นเดี่ยวมีการเต้นเดี่ยวด้วยมีแดงเต้นบีมเต้นแล้วก็มีบิ๊กเต้นด้วยซึ่งเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบมากมายเลยเดี่ยวเลยครับซึ่งผมว่าโชว์เนี้ยเป็นโชว์ที่ดีมากๆเลยครับหลังจากจบช่วงแดนไปแล้วนะครับผมก็เป็นเพลงในส่วนของเพลงช้านะครับซึ่งสรุปโดยรวมว่าเรารักกันมาตั้งแต่ต้นจนตอนนี้เราก็ยังรักกันนะครับผมนั่นคือเพลงนับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอครับผมเพลงนับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอนะครับผมก็เป็นนี่เป็นแบบเขาเรียกอะไรกระดาษสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงครับผมเป็น D2B นี่ครับผมซึ่งเพลงนี้ครับก็เป็นมีการโปรยกระดาษลงมาครับผมซึ่งเป็นโปรยกระดาษลงมาเป็นจิ๊กซอ6ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่งจะมีคำขอบคุณของทั้งบิ๊กแดนแล้วก็บีมนะครับผมในการเซ็นลายเซ็นแล้วก็เซ็นขอบคุณซึ่งถ้าเอามาต่อกันก็จะเป็นโลโก้ของคอนเสิร์ตนี้ครับผมซึ่งผมได้แค่อันเดียวเองก็คือในส่วนของตัวของลายเซ็นของบิ๊กเท่านั้นนะครับผมน่าเสียดายมาตอนแรกก็ไม่รู้เพิ่งมารู้อีกทีนึงก็ตอนที่แบบจบคอนเสิร์ตแล้วทุกคนทวิสกันว่าแบบเฮ้ยมันได้มันมีต่อกัน6ตัวนะอะไรเงี้ยก็เลยอ้าวไม่รู้ก็เลยอดเลยนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมหลังจากจบเพลงนั้นแต่วันที่ฉันรักเธอนะครับผมก็เป็นเพลงสุดท้ายต่อไปก็จะเป็นเพลงตัวไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้ครับผมแล้วก็มีการโปรยกระดาษก็ถ่ายเซลฟี่กันไปนะครับผมเอาละครับนี้ก็เป็นสรุปโดยรวมครับของงานคอนเสิร์ต D2B Infinity 2019นะครับผมซึ่งโดยรวมนะครับผมว่าคนดูเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งนิ่งพอสมควรไม่แน่ใจว่าเขาอึ้งกับโปรดักชันหรือว่าเขาแพ้เพลงของแดนบีมันไม่ค่อยมีเต้นแบบขยับอะไรมากมายขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะนิ่งๆนิดนึงก็มีช่วงขึ้นมาเต้นก็ตอนที่ตัวแดนแดนตอนหลังนะครับผมก็มีลุกขึ้นมาเต้นบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็คนดูผมถือว่าเขาเป็นแฟนคลับตัวจริงครับเขาร้องเพลงได้ทุกเพลงทุกเพลงที่ขึ้นมานี่แบบทั้งฮอลล์นี่แบบดังมากเลยนะครับแต่บรรยากาศดูนิ่งๆนิดนึงนะครับผมขนาดเพลงสนุกช่วงแรกที่แดนบีมร้องก็คนดูนั่งกันนิ่งมากโอ้ยทำไมมันนิ่งจังอะไรในส่วนของศิลปินครับผมว่าแดนบีมค่อนข้างเต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้นะแน่นอนแล้วครับมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็นานๆเขาจะมารวมกันทีนะครับผมเขาก็ต้องเต็มที่แต่มันก็อาจจะมีการหลงๆลืมๆบ้างนะครับผมก็มันขึ้นอยู่กับการซ้อมความตื่นเต้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างการโชว์ครับมันคือความเรียวมันคือความที่เนี่ยแหละมันคือเสน่ห์ของคอนเสิร์ตของแดนบีมครับผมมันจะมีการหลงๆลืมๆพูดตลกปกฮาพูดแบบงงๆเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของ D2B จริงๆนะครับผมในส่วนของเวทีโปรดักชันต่างๆครับอันนี้ผมต้องยอมรับว่าเอ้ยมันออกมาดีนะเวทีค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับผมโปรดักชันค่อนข้างดีแต่มันติดตรงที่บางช็อตหรือบางอะไรมันเหมือนแบบมันเหมือนมีแก๊ปอะไรบางอย่างที่แบบไอช็อตของสติ๊กเกอร์ที่แบบว่ามันควรจะเอาภาพของคนดูมาแปะมันก็เป็นกลายเป็นภาพมุมกว้างของเวทีซึ่งแบบมันเสียแอร์ไทม์ช่วงนี้ไปนานมากครับผมซึ่งกว่าเขาจะสวิตช์มาเป็นคนดูได้นี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวบิ๊กที่เอามันขึ้นมาซิงนะครับผมซึ่งรู้สึกว่าภาพกับเสียงมันไม่ซิงกันนิดนึงผมว่าถ้ามันซิงเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับผมแต่โดยรวมโปรดักชันผมว่าการวางการวางซีนการวางอะไรผมว่าโอเคนะครับผมค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคอนเสิร์ตของ RS ส่วนใหญ่ผมดูแล้วผมค่อนข้างเฉยๆเหมือนแบบเขาขายแต่แค่ศิลปินกับเพลงนะครับผมแต่ครั้งนี้เขาเหมือนแบบเน้นทางด้านโปรดักชันด้วยนะครับผมซึ่งโปรดักชันผมยอมรับเลยว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของลิสต์แบนด์นะครับผมว่ามันโอเคนะมันแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันโอเคกับเอฟเฟกต์ที่เอ้ยมันกระพริบได้มันเปลี่ยนสีได้แต่ผมรู้สึกว่ามันใช้น้อยเป็นหนึ่งแล้วก็คนดูไม่รู้สึกไม่ค่อยอินเท่าไหร่รู้สึกว่าอินแค่บางซีนแวบๆแล้วก็เหมือนเขาก็ลืมไปเอ้ยมันมีอันนี้อยู่อะไรเงี้ยมันเลยแบบดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เล่นนิดหน่อยนะแต่แบบดูแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นซีนที่สวยงามมากกว่านี้แบบถ้าดูแบบคอนเสิร์ตเกาหลงเกาหลีต่างๆนี่น่าจะได้เลยนะครับผมถ้ามันได้ซีนต่างๆที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ผมว่าโดยรวมก็โอเคแล้วครับไม่ได้แบ
แย่จนเกินไปนะครับผมก็ถือว่าโอเคเยี่ยมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูตัวของคอนเสิร์ตทั้งหมดครับผมไม่แน่ครับเพราะผมเห็นตัว AS เขาขึ้นว่าอยากจะมีดูย้อนหลังยังไงถ้าใครสนใจที่จะดูย้อนหลังก็สามารถซื้อกล่อง AS หรือว่าติดตาม AS ได้นะครับผมก็ลองไปดูรายละเอียดของ AS ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นรีวิวแรกครับถ้าเราไปรีวิวคอนเสิร์ตที่ไหนต่อครั้งไหนต่อก็อย่าลืมติดตามกันด้วยครับผมสามารถคอมเมนต์หรือว่าติชมรายการของผมนั้นได้นะครับผมทำผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ1 นาทีที่เรา